ฐานหลังรับเชิญจิบกาแฟยามบ่ายเมื่อ4วันก่อนหอมอร่อยกลมกล่อมหรือขมปี๋ผู้ว่าการแบงค์ชาติไม่ได้บอกหลังหารือมีแค่นายกรัฐมนตรีที่ยอมให้สัมภาษณ์ผมไม่มีอำนาจในการไปก้าวก่ายท่านนะครับแล้วเองท่านเองท่านก็เป็นองค์กรที่มีความที่เป็นผู้บริหารสละเราพูดได้เหตุด้วยผลครับนะครับก็ไม่ได้ไปสั่งหรือไม่ได้ไปผมเพียงอธิบายเหตุผลให้ฟังท่านอธิบายเหตุผลในเรื่องของสภาพเศรษฐกิจโดยรวมผิดกับ2วันก่อนหน้านี้ที่นายกวิจารณ์ปมเงินเฟ้อต่ำควรลดดอกเบี้ยและจะโน้มน้าวแบงก์ชาติให้ได้ถึงตอนหลังนายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่มีอะไรในกอไผ่คนอยู่บ้านเดียวกันเห็นไม่ตรงกันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ก็แปลได้ว่ากำลังพยายามกดดันอยู่เนืองๆเพราะคนใกล้ตัวคนในรัฐบาลด่าหน้ากันถล่มผู้ว่าการแบงก์ชาตินับตั้งแต่โฆษกรัฐบาลนายชัยวัชรงค์ที่ยกย่องโพสต์ของนักคิดนักเขียนหนุ่มเมืองจันทร์ติ่งว่าแบงก์ใหญ่กำไรเป็นแสนล้านจากดอกเบี้ยเงินกู้แพงขึ้นหัวใจสำคัญคือผู้กำกับดูแลมองเห็นหรือไม่ออกเป็นข่าวแจกเผยแพร่แก่สื่อมวลชนทำเนียบรัฐบาลที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีคลังนายกิตติรัตน์ นรนองย้ำว่าธุรกิจแข่งขันต่ำกำไรสูงบนความวินาศของลูกค้าถือว่าน่ารังเกียจแต่ที่น่าตำหนิที่สุดคือผู้มีอำนาจหน้าที่โดยตรงที่ไม่กำกับดูแลแม้ไม่ได้เอ่ยชื่อใครก็รู้ว่าพาดพิงไปถึงไหนในเวทีประชุมกรรมธิการงบประมาณก็เช่นกันส.ส.เพื่อไทยนายวรวัฒน์เอื้ออภิญญกุลและอีกหลายคนแสดงท่าทีไม่พอใจที่นายเศรษฐพุทธส่งรองผู้ว่าการประชุมแทนและท้วงติงการทำงานของแบงก์ชาติหลายเรื่องโดยเฉพาะภาระดอกเบี้ยที่ทำให้หนี้พอกแต่แบงก์ชาติไม่พิจารณาความเดือดร้อนของประชาชนทำเนียบรัฐบาลอาจจะไม่ได้กระซิบส.ส.เพื่อไทยว่าภารกิจเร่งด่วนที่ว่าก็คือนายกเศรษฐาเชิญผู้ว่าการเศรษฐพุทธทานคอฟฟี่เบรกพูดคุยภาพใหญ่ของเศรษฐกิจปรากฏการณ์ทั้งหมดย่อมทำให้เข้าใจได้ว่านี่คือความไม่ลงรอยระหว่างรัฐบาลกับแบงก์ชาติถ้าลึกเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจไม่ใช่แค่เรื่องนโยบายการเงินแต่เป็นขั้วที่ต่างกันผมทิ้งไว้แค่นี้จันทร์ที่15มกราคมนี้แบงก์ชาติจัดเวทีอธิบายแนวคิดก่อนจะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินที่จะลงมติเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายนัดแรกของปีวันที่7กุมภาพันธ์สองงานนี้จึงถูกจับจ้องว่าจะมีอะไรขยับเคลื่อนไหวหรือไม่การปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย8ครั้งในรอบ2ปีตั้งแต่10สิงหาคม2565ถึง27กันยายน2566จาก 0.5% มาเป็น 2.5% จนเป็นอัตราที่สูงที่สุดในรอบ10ปีในยุคที่ผู้คนยากลำบากการวิจารณ์กำไรของแบงก์ใหญ่ที่มหาศาลไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ถึงขั้นชี้ว่าใครถูกใครผิดคงไม่ใช่เพราะต่างฝ่ายต่างมีจุดยืนหากจุดยืนตั้งอยู่บนฐานประโยชน์ของประชาชนเส้นขนานรัฐบาลกับแบงก์ชาติจะถูกลากคู่กันต่อไปได้พิมพ์พิมลปัญญานะข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน